สวัสดีครับได้เวลามาติดตามลมฟ้าอากาศกับผมหนุ่มหน้ามนคนพยากรภัทรดนัยเทศสุวรรณนะครับวันพรุ่งนี้บ้านเรายังคงมีฝนตกทั่วทุกพื้นที่อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแนวโน้มนั้นมีโอกาสจะเพิ่มมากขึ้นกว่าวันนี้เหตุเพราะว่านอกจากเรื่องของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางแล้วนะครับบ้านเรายังได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ตอนนี้พัดเข้ามาปกคลุมพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกรวมทั้งฝั่งอ่าวไทยนะครับลักษณะเช่นนี้ก็เลยจะทำให้บ้านเรานะครับมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งจุดที่ต้องเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักเลยก็คือพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีภาคอีสานด้านจังหวัดที่ติดกับลุ่มแม่น้ำโขงทั้งสองฝั่งมีโอกาสเจอฝนได้มากถึง 80% ด้วยกันนะครับนอกจากนี้แล้วในพื้นที่ภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ฝั่งอันดามันมีโอกาสเจอฝนหนักถึง 60% ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคาดการว่าลักษณะแบบนี้จะมีไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้นะครับส่วนเรื่องของคลื่นลมทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันยังคงมีคลื่นสูง 1-2 เมตรชาวเรือควรจะต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับส่วนช่วงนี้มาตรวจสอบอากาศรายภาคกันบ้าง นะครับเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือครับวันพรุ่งนี้ฝนกระจายตัวในพื้นที่มากถึง 80% ด้วยกันนะครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ตอนบนเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคอีสานครับจังหวัดแถบริมแม่น้ำโขงมีโอกาสเจอฝนได้มากถึง 80% ด้วยกันภาคกลางกลางวันวันพรุ่งนี้มีเมฆมากนะครับและมีโอกาสเจอฝนตกได้ในบางพื้นที่เท่านั้นขณะที่ภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับเช่นจังหวัดตราดจันทบุรีและชลบุรีนะครับลงใต้ไปดูกันที่ฝั่งอ่าวไทยกันบ้างครับพรุ่งนี้กลางวันมีเมฆมากและมีฝน 40% ของพื้นที่ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนยังเยอะอยู่นะครับฝนมากถึง 60% ด้วยกันปิดท้ายกันที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับแม้ว่าวันพรุ่งนี้ฝนนั้นจะเพิ่มเป็น 60% แต่ว่าเป็นฝนลักษณะกระจายตัวไม่ได้ตกหนักมากนะครับส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเย็นถึงค่ำช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับถ้ำออกมาเยอะเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยมีคำแนะนำช่วงฤดูการท่องเที่ยวถ้ำมาฝากกันนะครับสำหรับถ้ำทั่วๆไปที่มีอยู่ในบ้านเราเป็นร้อยถ้ำนะครับสามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูการแต่ว่ามีถ้ำบางประเภทที่ต้องศึกษากันดีๆนะครับอย่างแรกก็คือถ้ำที่มีน้ำลอดออกมาหรือที่เราเรียกกันว่าถ้ำฐานลอดนะครับถ้ำแบบนี้สามารถเที่ยวชมได้เฉพาะฤดูแล้งเท่านั้นและถ้ำอีกประเภทก็คือถ้ำลอดทางทะเลซึ่งทางเข้าถ้ำแบบนี้นะครับจะอยู่ติดกับทะเลเมื่อน้ำทะเลขึ้นน้ำก็จะท่วมปากถ้ำเราต้องรอในช่วงของน้ำทะเลขึ้นลงในแต่ละวันนะครับจึงสามารถเข้าไปเที่ยวได้นะครับผมด้วยความเป็นห่วงนะครับจากผมนะครับ